Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise be- ได้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เห็นดราม่าเกิดขึ้นหรือยังคะเห็นเรียบร้อยครับคิดอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างคะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทำขึ้นมาเองไม่ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็ตัวผมทำผิดเองจริงๆนะครับผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ต้องเสียเวลามากันในวันนี้ด้วยนะครับที่เป็นนี้มันเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วกี่ปีแล้วประมาณเกือบ4ปีได้ครับใช่ครับเกือบ4ปีได้ครับพี่ขอย้อนถึงเรื่องเหตุก่อนที่มีคำพูดที่เหมือนเราไปพาดพิงเพศที่สามครับคือตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงอะคะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไลฟ์อยู่กับพี่สิงโตนะครับแล้วก็เหมือนมีการแซวกันใช่ครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นต้องยอมรับจริงว่าเพื่อนๆผมชอบแซวหรืออะไรเงี้ยด้วยครับผมเลยตอบด้วยความคิดน้อยครับไม่รู้กาลเทศะจริงๆนะครับคือผมผิดที่ผิดเวลาและไม่ควรใช้คำนั้นจริงๆนะครับคือจริงผมสามารถเลือกใช้คำพูดที่ดีกว่านั้นได้ในการตอบแต่ว่าผมดันขาดสติและไม่รู้กาลเทศะอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยผมได้รับการตักเตือนได้รับความเข้าใจทันทีนะครับผมได้รับบทเรียนเต็มที่จริงๆนะครับผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าหลายๆประโยคที่ทุกๆคนได้กล่าวตักเตือนผมในทวิตนั้นนะครับวันที่เกิดเรื่องวันนั้นที่ผ่านมาเป็นปีแล้วครับประโยคพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ซึมซับอย่างจริงใจจริงๆนะครับผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองจริงๆนะครับผมละอายใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมไม่พูดมันอีกเลยไม่พูดแม้แต่คำนั้นคำว่าพ่องนะครับผมไม่เอาไปบวกกับคำไหนเลยด้วยซ้ำผมไม่พูดมันอีกแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือผ
ผมเห็นในหลายๆคนบอกกับผมว่าผมไม่ภูมิใจในสิ่งที่ผมเกิดมาเลยซึ่งณตอนที่เกิดเรื่องเมื่อเป็นปีแล้วนะครับประโยคนี้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งณตอนนั้นผมเสียใจมากๆครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความเสียใจของผมคือผมเสียใจกับตัวเองนะที่ผมพูดออกไปโดยที่ผมมีมีนิ่งแบบหนึ่งแต่เราดันขาดสติและเราลืมคิดว่าเฮ้ยคนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณหรอกนะบางทีอาจจะไม่ได้มีใครคิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นตั้งตรงนี้ผมผิดจริงๆครับผมขอโทษจริงๆครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมสัญญาจริงๆครับและจริงๆแล้วตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ผมก็ไม่เคยพูดผมไม่เคยล้อเล่นอีกผมมีสติกับมันมากขึ้นจริงๆนะครับผมจะไม่เล่นและจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกเลยครับจนวันนั้นจนวันนี้แต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนอีกนิดนึงว่าความผิดก็คือความผิดครับผมยินดีที่จะขอโทษทุกครั้งที่ทุกคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาผมยินดีมากๆครับแสดงว่าเราก็ได้รับการตักเตือนแล้วก็ลงโทษไปแล้วใช่ครับผมได้รับการลงโทษเต็มครับมันมีคนส่งการอ่อนประสบการณ์เราด้วยประการคิดในช่วงแรกที่เราแบบหลงและเลิกกับการคำพูดเราในช่วงนั้นเองผมว่าผมโตแล้วครับแต่ผมขาดสติคืออาจจะมีกาลเทศะที่ไม่ดีพออาจจะไม่รู้จักเวลาด้วยเล่นไม่รู้จักเวลาคือผมพูดจริงนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าคือผมมาเป็นคนที่พอเราสนุกกับการทำงานหรือว่าเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราคิดน้อยซึ่งหลังจากนั้นมาผมจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกผมจะพยายามคิดให้เยอะขึ้นจริงๆครับใช่ครับสำหรับอันนั้นเนี่ยผมขอโทษจริงครับคือมันเป็นความคิดน้อยอีกแล้วครับณตอนนั้นด้วยความที่เราเล่นกันครับแล้วมันมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วผมดันแทนที่จะต้องคิดได้กับเห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าพอดีวันนี้พี่สิงโตของผมเขาติดธุระนะครับเขาติดธุระจริงๆไม่งั้นวันนี้เขามากับผมแล้วนะครับแล้วเขาก็ฝากมาด้วยว่าเขารู้สึกผิดมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมไปเจอกับเขามาที่งานก็ได้คุยกันแล้วพี่สิงโตเขาก็เสียใจมากจริงๆเหมือนกันครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราได้รับบทเรียนจริงๆกับเรื่องนี้นะครับและพวกผมไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนนะครับพี่ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะคนที่มองที่เขาเห็นประโยคนั้นเขามองว่าเรามีการแสดงความรู้สึกเหมือนว่าเหยียดเพศที่สามผมยืนยันนะครับผมเกิดมาจากตรงนี้และผมภูมิใจมากจริงๆผมภูมิใจกับโซตัสมากๆนะครับในทุกๆวันครบรอบของมันในทุกๆอย่างที่แบบผมว่าแฟนๆผมรู้อะว่าแบบผมให้ความสำคัญกับโซตัสจริงๆนะครับแล้วผมยินดีและดีใจมากๆที่ผมอยู่ในวงการวายอะไรเงี้ยครับแต่ผมขอโทษจริงๆนะครับที่คำพูดของผมณวันนั้นที่ผมเล่นและตั้งใจที่จะมีเจตนาหมายถึงอย่างอื่นแต่พอคนฟังเขาไม่ได้คิดเหมือนผมเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าผมเหยียดพวกเขาหรืออะไรเงี้ยครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษสำหรับทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของผมแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังจากตัวผมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้รู้สึกกับการที่ว่าแอนตี้กับการที่ชายรักชายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าหลายๆคนที่คืออาจจะได้เคยสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมพูดโดยตลอดว่าตั้งแต่ผมมีเพื่อนมาและที่ผมทำงานมาทุกวันนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือเป็นคนกลุ่มนี้นะครับผมอยู่กับเขาเยอะมากๆนะครับใช่อย่างวันนี้ผมได้ไปงานมาผมได้ไปเจอแม่ทีมแต่งหน้าของผมอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปแบบแม่โกรธไหมที่แบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมฝากขอโทษไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับที่เหลือการที่ถูกตั้งคำถามว่าเราเป็นมันทำให้เราเกิดปัญหาคือจริงๆแล้วอันนี้ผมขออนุญาตเล่าผมเล่าเรื่องจริงนะครับคือมันจะมีช่วงนึงครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่มารุมถามผมและกดดันทำให้ผมคิดนะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงเวลาที่ผมทำงานน่ะผมอยู่ในวงการวายมา 90% เลยที่ผมทำงานทุกวันผม 90% คือเกี่ยวกับวายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วการหยอกล้อเล่นกันของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะเพื่อนๆผมก็เป็นคู่วายด้วยอะไรเงี้ยครับที่เราสนิทกันเราก็เล่นกันไปจนกายภาพของผมเปลี่ยนคือผมพูดจริงๆนะครับว่าเมื่อก่อนตอนสมัยผมเรียนมัธยมหรือมหาลัยผมไม่เคยเล่นกันแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับคือหลังเดี๋ยวนี้มาผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบหวานขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเคยตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆครับว่าแบบเอ๊ะเรา
เราเป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ทำไมเราถึงแฮปปี้กับการเล่นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับที่เราเล่นกันกับพี่น้องๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ครับใช่แต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาเลยครับใช่ถ้าเกิดผมเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคงต้องมีรีแอคอะไรที่รุนแรงกว่านี้ครับใช่ครับคือนะตอนนั้นเนี่ยเราไลฟ์กันแล้วเราสิ่งที่เราชอบทำกันคือหาฟิลเตอร์สวยๆอะไรเงี้ยครับเพราะบางครั้งก็อยากหาให้มันตกแต่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราไปเจอฟิลเตอร์อันนึงมันเป็นการเบอร์แล้วจะเลือกคนชัดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เล่นกันแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าหุ้ยฟิลเตอร์อันเนี้ยมันเหมือนโดนข่มขืนเลยซึ่งแทนที่ผมจะคิดได้ว่านี่มันเรื่องเซนซิทีฟแล้วไม่ควรพูดแต่ผมดันเหรอเออก็จริงนะก็เหมือนนะหรืออะไรเงี้ยครับณเจตนาตรงนั้นเนี่ยผมแค่เห็นว่ามันเป็นภาพที่คล้ายแต่ผมลืมถึงเจตนาว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแต่ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่ให้ความสำคัญนะครับผมแค่ลืมคิดไปจริงๆครับผมขอโทษครับขอโทษครับเก่าครับเป็นปีครับเป็นปีครับสมัยตอนที่ไปแฟนมีติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับที่มีการพาดพิงอะไรเงี้ยสำหรับคำนั้นนะครับผมขออนุญาตพูดนะครับคำว่าลาวนะครับคือคำนี้เนี่ยเป็นความผิดอย่างเต็มประตูในวันนั้นที่ผมพูดนะครับหลายๆคำพูดที่ทุกคนตักเตือนผมในวันนี้เนี่ยวันนั้นผมโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับผมไม่เคยพูดคำนั้นออกไปในแบบnegative ความหมาย negative อะครับมีแต่คำ positive อย่างเดียวครับเพื่อนๆผมไม่เคยได้ยินผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยพูดคำนั้นอีกเลยตั้งแต่ที่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ควรแล้วก็อย่างนึงคือผมต้องขอโทษประเทศลาวและคนลาวทุกๆคนจริงๆครับที่แบบมันเป็นดูเหมือนเป็นการที่ผมไปบูลลี่เขาผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาแบบนั้นครับไม่มีครับใช่ครับตอนนั้นโกรธแล้วด้วยความที่ผมพิมพ์เลยครับขาดสติขาดการยั้งคิดใดๆเลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยอะไรเงี้ยครับหวังว่าเออเราแค่อยากโปรเทคอะไรบางอย่างของเราหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งยังไงก็ผิดอยู่ดีครับและไม่ว่าวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกหรือว่าในอีกวันข้างหน้าผมก็มั่นใจว่ามันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วผมพร้อมจะขอโทษอีกครั้งครับพี่ฮีฮาร์ดเนี่ยทางค่ายเองมีการตักเตือนเราตลอดใช่ไหมเวลาเราทำตักเตือนตลอดครับอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผมโดนทางผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วเวลาที่คือด้วยความผมอย่างเงี้ยครับผมอธิบายก่อนว่าบางทีผมก็เป็นเด็กซนเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางครั้งเราลั้นเราไม่ฟังผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับผมจะถูกควบคุมโดยแบบค่อนข้างโหดกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ครับซึ่งผมบอกตรงว่าหลายๆอย่างที่ผมทำผิดนะครับแต่ผมอยากเรียนรู้จริงๆผมอยากคือผมมีบุคคลตัวอย่างที่ผมเห็นเออผมก็อยากเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยครับณวันนี้ผมอาจจะยังทำได้ไม่ดีหรืออาจจะยังไม่เป็นคนที่คุณภาพพอแต่ผมอยากทำให้ได้ผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆครับคิดถึงไงบ้างว่ามันเกิดเรื่องมานานแล้วเราก็ได้สำนึกผิดแล้วก็ได้รับการลงโทษแล้วแต่มันก็ยังตามมาอีกคือในเว็บแรกนะครับในเว็บแรกที่ผมทราบเรื่องเนี่ยผมคือด้วยความที่ในคู่จิ้นอะไรเงี้ยจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆหรืออะไรเงี้ยตอนแรกแว็บแรกเราเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องเดิมๆนี่เราขอโทษแล้วนะเรารู้สึกผิดกับมันแล้วเราไม่เคยทำมันอีกคิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ผมปรึกษากับคุณแม่ผมเองครับได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผิดแล้วคิดแบบนี้นะครับความผิดที่เกิดขึ้นผ่านไป100 ปีก็คือความผิดมันลงประวัติศาสตร์ไปแล้วครับผมพร้อมที่จะขอโทษทุกครั้งที่คุณเอ่ยขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกวันนี้ผมยังรู้สึกผิดอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้กลายเป็นว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดกับมันแล้วนะครับแสดงว่าคิดก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่เขาไม่ชอบเราก็คือไม่ได้คือผมอ่ะได้เข้าไปอ่านหลายๆประโยคที่มันซ้ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นน่ะแต่เขายังคงติเพื่อก่อผมซึมซับและเสียใจอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติเพื่อก่อหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมจะไม่ไปคิดถึงครับแต่ผมรู้ว่าอันนี้ผมผิดและผมจะก่อให้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าหลังจากที่เราเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเราได้รับการเหมือนแบบตักเตือนแล้ว
ระวังมากครับระวังมากครับอย่างเรื่องที่ไลฟ์แล้วหลุดเรื่องที่มองว่าผมเหยียดเพศครับตั้งแต่นั้นมาผมไม่พูดอีกเลยครับผมสาบานจริงว่าผมไม่พูดอีกเลยครับแล้วก็เรื่องคำที่เวลาเราใช้กล่าวใครเวลาที่เราโกรธแล้วมันเป็นคำที่ไม่ควรเงี้ยผมก็จะไม่ใช้ผมกลัวมากๆจริงครับใช่ครับจริงๆครับครับผมคือณตอนแรกเนี่ยเครียดประมาณนึงครับแต่พอหลังจากช่วงกลางคืนที่มันเริ่มพีคมากๆเนี่ยครับผมเครียดมากครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าณวันนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นมาผมก็เครียดแบบนี้เลยครับผมเครียดแบบนี้เลยครับแต่ความเครียดมันเพิ่มขึ้นเพราะมันวงขยายขึ้นนะครับตอนนั้นยังคนยังไม่ค่อยรู้จักผมอะไรเงี้ยครับวันนี้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็บางครั้งผมเข้าไปอ่านแล้วผมเห็นเพจที่ผมจำได้ว่าเพจเนี้ยเขารักโซตัสนะแต่วันนี้เขาดูเสียใจเพราะสิ่งที่ผมทำอ่ะเพราะคำพูดผมอะไรเงี้ยผมขอโทษเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยแบบผมเสียใจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแบบมีใครผิดหวังในตัวผมมากๆอะไรเงี้ยครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้หลายอย่างมากๆครับผมได้รับผมขอบอกเลยนะครับว่าผมได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วผมได้รับการรู้อย่างจริงจังและแก้ไขแล้วทันทีนะครับผมไม่เคยพูดมันอีกเลยแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยบทเรียนเพิ่มเติมของผมก็คือวันนั้นผมอาจแค่โชคดีที่คนรู้จักยังไม่เยอะณวันนี้เนี่ยคือความจริงที่สิ่งที่เราทำเนี่ยแหละจะเกิดผลแบบนี้แหละครับก็วันหลังผมจะใช้สติให้เยอะขึ้นมากๆครับถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนบางทีเล่นเยอะหรืออะไรเงี้ยผมจะถามผู้ใหญ่ให้มากขึ้นครับวันนี้ก็มีคนแฟนหลายคนก็ส่งกำลังใจมาให้เรามีอะไรคือสำหรับแฟนๆนะครับผมเชื่อว่าเขาอะรู้จักผมโดยประมาณนึงแหละแต่ผมอยากจะบอกถึงใครที่อาจจะเพิ่งมารู้จักผมหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเจอผมกับข่าวนี้ช่วงนี้เมื่อ4ปีที่แล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่ได้ยินอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าแฟนๆของผมนะครับเขาไม่ได้จะปกป้องผมพร่ำเพื่ออย่างแน่นอนสิ่งไหนที่ผมทำผิดผมเชื่อว่าเขาเห็นด้วยกับคุณแต่เพียงแต่เขาแค่อาจจะอยากให้กำลังใจแต่เขาติเตือนผมอย่างแน่นอนครับผมคุยกับแฟนคลับบ่อยและเขาก็ติเตือนผมอยู่เสมอครับแล้วก็ในทุกๆคำพูดของทุกๆคนที่ติเตือนผมจะรับฟังอย่างจริงจังครับอย่างจริงจังโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับยืนครับต้องเป็นจากผมเป็นของจังนะฝากพี่ๆด้วยนะคะพี่เบิร์ดบังก็ไม่เต็มเลยค่อยๆอย่างนี้แล้วก็ตีหน่อยตรงกลางจ้าต้องระบุชื่อนิดนึงคิดต้องนิดนึงมาให้ถ่ายรูปเหรอมาให้ประตูเขาเป็นไงมาให้ถ่ายรูป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 ได้ไหมคะตรงไหนยังไม่ได้เลยแล้วคนก็ควรจะพี่ครับผมขอโทษนะครับขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ